ตัวนี้เจเจพามาดูเด็กๆเขาเล่นไอสเกตติ้งนะคะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเด็กเขาเล่นกันนะคะตั้งไว้อย่างนี้ก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสอย่างเต็มตัวนะคะคิดว่าเด็กๆเล่นกันสนุกสนานหมดรอบก็หยุดแล้วเดี๋ยวซื้อตั๋วเล่นใหม่โอเคเราไปตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับเลยนะคะวันหน้าค่อยไปทางโน้นดีกว่าจะมีความไม่แน่ใจเดินดูกันไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆก็ยังเล่นกันอยู่ตอนคริสต์มาสนี่แหละค่ะก็ตลาดคริสต์มาสจะยังมีอยู่แล้วก็จะปิดวันก่อนวันคริสต์มาสนะคะเขาก็จะปิดไม่แน่ใจว่าจะเป็น22 23เขาก็จะปิดแล้วค่ะแต่นี่ยังเล็กนะคะยังคิดว่ายังเล็กอยู่ปกติแล้วที่เมืองใหญ่ๆก็จะใหญ่กว่านี้นะคะดีเจก็ว่าจะไปถ่ายอีกเมืองหนึ่งนัดเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปถ่ายกันค่ะแล้วก็รู้จะคุยอะไรคุยแต่เรื่องดีๆนะคะวันคริสต์มาสที่นี่ก็ถือว่าออกมาเดินเล่นมาดื่มไวน์สมุนไพรอุ่นๆกันเพื่อรักษาเรียกอะอาการเจ็บคอหรืออาการป่วยนะคะก็สามารถเอาวายสมุนไพรอุ่นแล้วก็ใส่ฝานมะนาวบางๆใส่ต้นไม้พวกนี้หน้าร้อนนี่เขาจะรื้อไปหมดแล้วนะคะนี่คือต้นไม้ที่ปลูกในหน้าวินเทอร์หรือฤดูหรือหน้าหนาวแล้วนะคะตัวนี้จะทนหิมะนะคะทนทุกอย่างยิ่งดอกสีเหมือนผีเสื้อนี่นะคะเดี๋ยวจะเจอพาให้ดูสีเหลืองนี่นะคะที่คล้ายๆผีเสื้อจะทนมากเลยนะคะพอเข้าหมดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอันนี้ก็ยังมีดอกอยู่นะคะแต่พอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกลางๆแล้วเขาก็จะรื้อออกหมดแล้วก็ปลูกดอกไม้ที่เป็นฤดูร้อนจริงๆนะคะโอเคจะเจอน่าจะมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางโน้นมีคนดื่มไวน์จะทำคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆจะได้ดูหลายๆคลิปบางทีถ้ามีคนที่เขาไม่พอใจเราก็ต้องปิดคลิปไปก่อนก็จะทานก็มีที่นั่งด้านในนะคะเอาไว้ทานแล้วก็สังสรรค์กันเพื่อนๆเขาก็จะมาสังสรรค์กันอะไรแบบนี้นะคะก็เขาจะมีพวกอย่างเงี้ยค่ะดื่มไวน์กันไวน์สมุนไพรเมานะคะไม่ใช่ไม่เมาตัวนี้ก็จะเป็นของเด็กๆนั่งรถเล็กๆของเด็กเล่นนะคะเด็กเล่นก็ดีนะคะมีความรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่ามันเริ่มเทศกาลแล้วแล้วก็พอได้ฟังเพลงคริสต์มาสแล้วมีความรู้สึกว่าคึกคักความคึกคักโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆละกันวันนี้ก็คงจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถือว่ามา
เปิดตลาดเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าเจเจว่าจะไปที่เมืองที่ใหญ่กว่านี้นะคะโอ้โหได้น่าจะต้องไปค้างคืนอ่ะค้างคืนโอ้เรากินอะไรกันเยอะแยะไปหมดโอเคแสงสีหนึ่งไม่รู้จะคุยอะไรเบลอๆง่วงนี่เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะเร่งรีบสักนิดหนึ่งไอ้ที่ขาวๆนี่คือห้องน้ำนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางเผื่ออยากเข้าห้องน้ำเนาะก็ดีค่ะวางระบบอย่างวางพูดผิดวางระบบอย่างมีระเบียบเพราะเดี๋ยวเดินๆไม่มีที่เข้าห้องน้ำนะคะก็มีตรงกลางพอดีสวยไหมคะเดี๋ยวเจค่อยแลนไปช้าๆนะคะไปดูใกล้ๆดีกว่าก็นี่ค่ะเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วอะไรที่ไม่ดีก็คงทิ้งไว้ที่ปีเก่าเนาะแล้วก็เราจะเข้าสู่ปี2020ใช่ไหมคะสวยๆเสียดายไม่มีเพลงเนาะนี่เป็นของอำเภอแต่ละอำเภอทำนะคะหรือว่าแต่ละจังหวัดที่เขาใช้งบประมาณมาตกแต่งนะคะนี่จะไม่เกี่ยวกับคนที่มาขายของนะไม่เกี่ยวเขาก็จะประดับประดาสวยนะคะจะชอบนะเลยยิบเลยยับสวยมากเลยต้นไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นต้นจริงนะโอ้ยแฉะเข้าไปดูต้นจริงค่ะต้นจริงที่บ้านเจเจจะซื้อต้นคริสต์มาสน่าจะวันที่20หาไม่ได้ซื้อตอนนี้ป้าชอบซื้อป้าชอบซื้อใกล้วันคริสต์มาสถ้าซื้อตอนนี้ก็จะแพงนะคะแต่ถ้าซื้อใกล้วันคริสต์มาสมันก็ถูกลงนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องรีบตกแต่งรีบตกแต่งต้นคริสต์มาสและอีกอย่างนึงเจก็โตแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆที่จะตื่นเต้นกับคริสต์มาสสักเท่าไหร่นะคะเสียงระฆังโบสถ์อีกแล้วเสียงระฆังโบสถ์นะคะบางคนคิดว่าเจเจไม่ได้อยู่เมืองนอกนี่คือระฆังโบสถ์ไม่ใช่กองเพลงวัดนะคะเข้าใจตามนี้นะเข้าใจตรงกันนะคะคนไม่รู้จริงก็พูดกันไปต่างๆนานาตลกขบขันไปเจได้ฟังก็ตลกดีเมืองไทยที่ไหนจะมีฝรั่งเยอะขนาดนี้แล้วก็จะมีเสียงระฆังโบสถ์พาดูไม่ค่อยพูดนะคะพาดูเรื่อยๆทุกคนเลยจะไปด้านนู้นดีกว่าเจ๊เดี๋ยวจบคลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะ
โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ